้อยเนี่ยไม่คนเดียวกันไหมที่สวัสดิ์สวัสดิ์ที่ว่าสวัสดิ์ไอ้อะไรจันทร์แค่มันใช่จันทร์แค่ไอ้พาร์ทพาไปเอาก็แค่รู้ว่าใช่จันทร์พาไปเอาน้อยนะแต่ที่เห็นลูกผมลูกก็จะอยู่ในเกสสว่างแล้วรถตัดตรงสวนทะเบียนจริงๆฉันดูแล้วลูกก็ไปดูด้วยนี่จ้ะก็ไม่รู้เลยตลาดนี่ไม่รู้ตลาดนี่ไม่รู้ฉันเห็นมันเป็นเครื่องเฟซตลุงแล้ววันนั้นฉันว่าที่ไปบ้านฉันนั่งตลาดมาเด็กฉันจำได้จริงๆมันฉันไม่ได้มีเฟซมีหลายอะไรมันไม่ใช่หรอกนี่นะมีรู้แต่เพื่อนมันที่ทำมาในการที่ขายเราทำแบบไหนก็อย่างผมบอกเพราะว่าวิธีการที่ต่อเพราะมันมีอยู่ในกลุ่มบ้านรถลูกชายมีเฟซบุ๊กครับชื่อที่ชื่อเฟซบุ๊กชื่ออะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้เปลี่ยนแต่ติดต่อซื้อขายทางเฟซบุ๊กครับที่ติดต่อมาครับแล้วเขาก็ได้โดยโทรเราเวลาท่านเขาจะโทรมาหาเราครับเขาโทรมาผมก็ดูราคาไปผมนั่งกันไปดูรถซื้อขายจ่ายเงินแล้วทำไงต่อเปลี่ยนสัญญากันไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปแน่ไม่แล้วไอ้คนมาซื้อเนี่ยเรารู้จักหน้าค่าตามาก่อนไหมไม่รู้ครับมาแล้วโทรจะโทรมาแล้วก็โทรคือเราที่ว่าผมเอาไปไว้ของการตอนนี้เราได้มันเราได้รถมาแล้วเนี่ยได้รถมาแล้วเนี่ยเราก็แจ้งคนจะซื้อมาบอกว่าราคาเท่านั้นเท่านี้ก็มาจริงซื้อขายแค่ขายได้วันเดียวแล้วก็ลดไปเราไม่ได้ส่วนต่างจากเป็นคำหนึ่งได้เท่าไหร่ไอ้พี่ครับพี่มันได้ส่วนต่างประมาณพันละสองหมื่นห้าหมื่นเราลดไถ่ลดไถ่นะมันก็ได้อยู่เป็นที่กับแฟนต่อคันเลยได้เยอะนะลดไถ่คนรับกี่คันอันนี้เนี่ยห้าหกคันเจ็ดคันนี้ก็คือไปต่อคันแล้วรถไถ่ทั้งหมดเจ็ดคันคุณน้องจังหวัดไหนบ้างก็มีเห็นรถไถอยู่เลยไม่อยากที่บอกห้าจะซื้อก่อนนั่นเองอะไรให้มันบอกด้วยแล้วก็พยาวเมืองกลางพยาวที่ใดบางแท่นบางแท่นแล้วก็บุรีรัมย์สองท่านบุรีรัมย์ทางเดียวรถครับหนึ่งแล้วก็มีอยู่ไอ้ความนั่งเกี่ยวรถเกี่ยวรถคุณได้เงินรถคุณเอาเงินไปทำอะไรผมได้ก็งวดเรียนที่ว่าเอาทั้งเดียวผมก็งวดเลยครับแล้วผมก็เหลือลงทุนซื้อไม้ปลาดำหนังแล้วพวกรถปิกับรถตู้ได้มาแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปจำนำต่อครับผมไปตรวจจริงๆแล้วผมไปวิ่ง3เดือนแล้วก็ไปส่งงวดต่อส่งครับผมเพิ่งไม่ได้ส่งเขา5เดือนครับการลงทุนที่คุ้มค่ามากสรุปว่าผมต้องเดือนละ14,000คนที่ติดต่อซื้อขายรถคือใครคนที่ติดต่อกับลูกค้าตอนแรกลูกชายใช่ไหมครับลูกชายแล้วลูกชายก็เอาเบอร์โทรศัพท์ให้เราเราก็ติดต่อลูกค้าก็ติดต่อเราครับแล้วก็นัดซื้อขายกันลูกค้าก็ขับรถมาให้นัดลูกค้ามาดูแบบไม่แล้วไอ้รถที่จะมาขายเราเนี่ยเขารู้จักเราหรือว่าเราไปติดต่อเราก็โทรไปคุยครับเขาให้มือในปิดคนอยากลูกชายก็คนอยากขายครับคนอยากขายก็เข้าว่าครับในเฟซเองครับเราก็เป็นตัวสารครับรถคุณแต่ละคันเนี่ยมันมีคนไอ้เหมือนมีออเดอร์ไว้ก่อนไหมว่าไม่รถคันนี้ไม่ครับรวมทั้งหมดประมาณกี่ครั้งที่ทำมาประมาณขายมีออเดอร์ไม่มีกันในรถยังโทรไม่ครับออเดอร์เขาก็ไม่รู้ครับเขาก็สั่งมาที่รถคูปต้าเนี่ยยาถามแหละแค่นั้นแหละเอาสรุปว่าทำมากี่ครั้งแล้วประมาณกี่ครั้งรถไถแล้วนี่ก็ประมาณที่2-3ครั้งนะครับ2-3ครั้งเนาะโอเคได้เงินไปประมาณเท่าไหร่กี่ล้านโอ้ยเป็นล้านนะครับพูดถึงแล้วไปถึงแล้วครับ